เคลียร์สินแสยุค 5G ผู้เปลี่ยนพลังชีวิตได้คุณวิธีแก้กรรมเสริมดวงด้วยศาสตร์แซกีสุสานคนเป็นเอาเล็บเอาผมอะไรไปฝังในห่วงซุยอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับจริงๆแซแปลว่าการเกิดกีแปลว่าการวางแซกีมันคือเทคนิคหนึ่งครับที่คนจีนเขาใช้ในการเสริมดวงที่เร็วและแรงที่สุดนายห่วงจุ้ยเข้าสู่ยุค9ธาตุไฟร้อนแรงบ้านเมืองวิกฤตคิดว่าตอนนี้บ้านเมืองเราดูระส่ำระสายนะคะปีนี้ภัยพิบัติจะน่ากังวลโดยเฉพาะอาคารถล่มระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นได้เผยวันกระตุ้นโชครับทรัพย์ปังๆตัวเลขทั้ง0ถึง9ถูกประดิษฐ์มาจากความหมายของดวงดาวเนี่ยเดี๋ยวนั่งคุยกับอาจารย์ตรงนี้เลขอะไรดีคะปีนี้จะเป็นยุคที่เลข3มีกำลังคือฮะแซเซงคือพลังงานที่ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆ833เครียดกับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ห่วงจุ้ยและซาจีนอาจารย์เซินกิจชนินศรีเรืองรองวันพุธที่26มิถุนายนเวลา 17:10 นาทีชอบรายการของเดียนมั้ยคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย